หมอบิโล e ทโลรี์วฟ์เขาใส่ฟิลเลอร์ลงไปด้วยหรอเอ้ย Biolotelo Revive คือฟิลเลอร์เลยค่ะหลังจากที่ดีมทําคลิปนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง Biolotelo Revive ไป2คลิปด้วยกันนะคะมีคนเม้นมาถามดีมค่ะบอกว่าคือบางคนเนี่ยแหมไปฉีดมาแล้วนะคะเพิ่งจะรู้ตัวเองค่ะอุ้ยนี่ฉันกําลังฉีดฟิลเลอร์อยู่หรอไม่รู้เลยนะคะดีมว่ามันเป็นความฉลาดความปังนะคะของการทําการตลาดของ Biolotelo Revive มากๆเลยค่ะในการเปิดตัวสินค้าเขานะคะเป็นยาฉีดที่เป็น การปรับปรุงคุณภาพผิวหรือว่า skin quality ตัวแรกของโลกเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันคือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดนะคะที่เราไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะแต่แล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะไปชำละดูค่ะคือเขาก็คือหนึ่งในสารเติมเต็มที่เราเรียกว่า filler ค่ะซึ่งก็ผลิตมาจากไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะหรือว่าไฮยาที่เราเรียกกันเป็นชื่อเล่นนะ่ะใส่ลงไปในะสกินแคร์ก็เยอะนะเขาก็ไม่ใช่ตัวแรกของโลกด้วยนะคะที่ เป็นฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มค่ะที่เขาผลิตมาเพื่อใส่ในชั้นผิวหนังตื้นๆเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพผิวนะ ให้ชั้นผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความยืดหยุ่นค่ะในโครงสร้างของแมทริกซ์ของมันแน่นมากขึ้นนะคะเขาไม่ใช่ตัวแรกค่ะก็มีจูวิเดอร์วอลไลท์กับไวท์เท่ไลท์ของเลสเตเลนเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาก่อนอีกค่ะแต่ทำไมเขาไม่ปังเลยดูไม่ปังเลยนะคะการโฆษณาของเขานะคะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทางานสกินคุเวอรตี้นี่ต้องฉีดมิโลเทโรรีไวท์เท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้คุณภาพผิวที่ดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามรีมเองนะคะที่รีมทํางานที่คลินิกนะคะของเรา เป็นศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผิวครบวงจร Dream Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic นะคะร r มคุ้นเคยดีค่ะกับการปรับปรุงทั้งในเรื่องของชั้นหนังแท้และก็หนังกำพร้าที่คลินิกนะคะซึ่งของคลินิก Dream เองเนี่ยด r e จะใช้หลักการที่ว่าสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาเลยค่ะเราไม่ได้เน้นใน,นเรื่องของการใช้สารเติมเต็นหรือว่าฟิลเลอร์นะคะใส่เข้าไปที่ชั้นผิวหนังเพื่อให้โครงสร้างผิวนะคะมันฟูมันเต่งน้ำนะเพราะที่ร r มบอกไปไงว่าอะไรนะไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมันบวมน้ำได้นะคะได้1,000พเท่า ตัวของน้ำหนักโมเลกุลของมันเองเนี่ยแลวดิมก็เปรียบเทียบว่ามันเหมือนตัวตุกกตต๊กตาตุ๊กตาที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะ่ะเป็นเหมือนตัวยางๆนะคะหรือเป็นเหมือนเจลลี่อ่ะเอาลงไปใส่ในน้ํานะคะโอ้โหก็พองตัวนะคะนั่นแหละค่ะก็คือสภาพของฟิลเลอร์นะคะเวลาที่มันอยู่ในผิวของเราค่ะมันก็ไปเบียดเนื้อเยื่อผิวของเรานะคะให้มันเอ่อพองนะคะพอพองปับ๊บเราก็เลยได้ฟินิชลุคนะคะของสภาพผิวของเราให้มันดู อิ่มฟูฉ่ำวาวนะคะฉ่ำนะ้ำเหมือนตามที่แบรนด์เคลมนั่นเองค่ะถามว่าดิมใช้ไหมดิมใช้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เอามาเป็นด่านแรกเบอร์แรกหยิบเอามาใช้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าที่คลินิกของดิมนะคะเราเน้นใน,นเรื่องของการสร้างสกินคุณภาพที่เป็นเนื้อจริงของคนไข้เลยค่ะดิมจะทําการรีเซอร์เฟซิ่งนะคะด้วยการใช้เครื่องวีนัสพีว่าเนี่ยแหละหรือว่าอนาคตเราอาจจะมีเครื่องอื่นก็ได้นะคะก็เอาเป็นว่าสรุปมันคือการรีเซอร์เฟซิ่งค่ะคือปูผิวใหม่ทําให้เกิดแผลเเล็ก,ลกบนนนผผิิววะะคะซึ่งืื้อยอย ของเราะะเมื่อเกิดแผลแล้วมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ด้วยตัวของมันเองเลยค่ะที่เป็นเนื้อจริงขึ้นมาเพราะมันจะเกิดการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินไฮยาลูนิกแอซิดกราวซับสเตตอื่นๆนะคะขึ้นมาเป็นผิวใหม่ให้เราเลยค่ะ แล้วเราก็ผนวกนะคะในกลุ่มของ biomedical technology นะคะก็คือเทคโนโลยีชิวภาพทางการแพทย์ที่เราได้จากเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์นะคะที่เราได้ยินตามโฆษณาเอ็กโซโซมโกลด์แฟกเตอร์สสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะดิมก็เอามาใช้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผิวของเรานะคะมีการแบ่งตัวใหม่นะคะสร้างตัวใหม่เป็นผิวใหม่ที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมค่ะสำหรับดิมเองนะคะมองว่าการที่เราใช้สารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจูวีเดิมโวลไลท์ เลสลนไวท์เท่าไลท์หรือบิโลเทโ o ลรีไวฟ์นะคะที่เขามาแรงนี่นะคะ เอามาเติมเนี่ยนะคะดิมมองว่ามันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะน,นี่ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะดิมถึงไม่ได้หยิบเอาเจ้าฟิลเลอร์พวกนี้เอามาใช้ใการปร,ปรับปรุงสุขภาพผิวของคนไข้เป็นด่านแรกค่ะเพราะว่าที่แน่ๆเลยค่ะเวลาที่เราเจอผิวคนไข้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับว่าที่เราดูฟ t o s ชอปเหมยตัวอะไรพวกนี้นะคะที่เขาแต่งรูปมาให้เราดูเนาะคือชีวิตจริงเนี่ยผิวของคนไข้ค่ะมันก็จะมีปัญหาหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของ surface area ค่ะก็คือพื้นผิวอยู่ด้านบนเนี่ยมักจะขุกค่ะค่ะ มีหลุมสิวบ้างนะคะมีริ้วรอยถาวรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จำไงก็จําเป็นค่ะที่จะต้องสร้างผิวใหม่ขึ้นมาก่อนค่ะที่จะเอาไอ้พวกยาสารเติมเต็มพวกนี้นะคะเข้าไปยัดลงในผิวแล้วให้ผิวมันฟูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวด้านบนเนี่ยมันไม่เรียบนะคะมันยังขุกขะอยู่เลยค่ะเราเอายาพวกนี้นะคะเข้าไปเบียดเนื้อเยื่อจริงของเราเนื้อเยื่อเหี่ยวๆของเราเนี่ยนะคะต่อให้มันฟูพองยังไงก็แล้วแต่ค่ะแต่ข้างบนมันยังขยึดขยักอยู่อะ่ะมันก็ได้งานสกินคอร์ที่ ไม่ได้เหมือนดังใจที่เราคิดอ่ะเพราะฉะนั้นดีมจึงมองว่าการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์นะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจึงไม่ใช่งานแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวที่เป็นดัดแรกช้อยแรกนะคะควรจะเอามาเป็นชอยที่2ที่3ที่4ค่ะเมื่อเราปรับปรุงคุณภาพผิวในเวที่ดีมบอกว่าสร้างผิวขึ้นมาใหม่เลยค่ะผิวเจเนอเรชั่นใหม่นะคะเรามีความเฟิร์มเนสนะคะมีความแน่นมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาพิกเมนต์นะคะสีผิวนะคะที่มันสม่ําเสมอมากขึ้น ค่ะมีความ texture นะ surface นะคะพื้นผิวที่มันเรียบเนียนมากขึ้นเนี่ยทำแบบนี้ก่อนค่ะแล้วค่อยไปเอาสารเติมเต็มพวกเหล่านั้นนะคะเอามายัดใส่ลงในผิวของเราเพื่อที่จะเพิ่มความ perfect ของ skin quality ค่ะแบบนั้นเนี่ยมาถึงจะถูกในแบบฉบับของแนวความคิด dream ดค่ะ